สวัสดีครับผมแจ็ควัชรพงษ์แก้วสะอาดกับคลิปวิดีโอในซีรีส์ซ้อมยังไงให้เป็นทาแรงแล้วก็ขอทักทายพี่น้องชาวลาวด้วยนะครับสบายดีเห็นมีพี่น้องชาวลาวก็คอยติดตามช่องเทรนนิ่งวิจักอยู่พอสมควรนะครับขอบคุณมากๆโอเคคลิปนี้เราจะมาพูดถึงหัวใจสำคัญของการซ้อมจัก,กรยานของเรานะครับก็คือ การวางแผนโปรแกรมซ้อมได้ด้วยตัวเองนะครับคือสมัยก่อนนะครับที่เวลาที่ผมเริ่มซ้อมจัก,กรยานผมก็ไม่รู้จะวางแผนยังไงใช่ไหมครับผมก็คอยแต่ว่าเออมีใครแจกโปรแกรมที่โน่นที่นี่ก็ไปก๊อปมาไปเอามาซ้อมดีกับตัวเราหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าเขาว่าดีเราก็ต้องลองซ้อมดูนะครับแต่คราวนี้เนี่ยเมื่อระยะเวลาผ่านมาสักพักหนึ่งอ่ะโอเค เราก็ได้ศึกษาโน่นนี่นั่นนะครับแล้วก็เราก็สามารถวางแผนโปรแกรมซ้อมของตัวเองได้นะครับเพราะว่าบอกแล้วครับแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับบางคนถนัดอย่างนี้บางคนเป็นสายสปินเตอร์บางคนเป็นสายขึ้นเขานะครับในการซ้อมมันก็มีจุดแข็งจุดอ่อนต่างกันไปนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถวางแผนโปรแกรมซ้อมของตัวเราเองได้ นะครับมันก็จะสามารถทำให้เราสามารถไปถึงจุดหมายที่เราต้องการในการซ้อมตรงประเด็นกว่าเดิมน,นะครับโอเคไม่พูดพร่ำทำเพลงเยอะนะครับก็คืออ,อย่างที่ผมเคยบอกนะครับก็คือว่าช่วงเวลาการซ้อมนะครับมันก็จะเป็นมีช่วงเบส 1, นึ่งเบสสเบสสมบิว1บิวสมีช่วงพีคนะครับช่วงเบสนะครับแล้วก็สัปดาห์พักอันนี้ผมแยกเอาไว้เป็นสัปดาห์เรสโอเ อันนี้เดี๋ยวออกตัวไว้ก่อนนะครับมันเป็นการวางโปรแกรมซ้อมแบบลีเนียหมายถึงว่าเราปูจากพื้นฐานนะครับพื้นฐานขึ้นไปนะครับก็คือจากซ้อมจากเบาขึ้นไปหนักนะครับอันนี้เขาเรียกแบบลีเนียเป็นเป็นเส้นตรงขึ้นไปนะครับจริงๆสมัยใหม่นะครับก็จะมีการซ้อมอีกหลายๆแบบนะครับซึ่งในโอกาสหน้านะครับต่อไปในอนาคตผมก็จะเอามาเล่าให้ฟังครับว่า นอกจากไอแบบลีเนียแล้วค่อยๆแบบเพิ่มความหนักขึ้นไปเรื่อยๆมันมีแบบไหนอีกนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกเหมือนเดิมครับแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับแล้วเราต้องเลือกอะไรที่เราคิดว่าเหมาะกับตัวเองนะครับโอเคไม่พูดพันทําเพลงมากนะครับก็คือว่าเบสหนึ่งใสไปแล้วนะครับจันถึงอาทิตย์เลยนะครับว่าจะต้องซ้อมอะไรนะครับเบสหนึ่งพักหรือเวทนะครับทุกวันจันทร์ สรุปนะครับทุกวันจัน์ทรเป็นวันหยุดนะครับเราจะจะพักหรือเราอาจจะเวทไอเรื่องเวทเดี๋ยวผมจะทําวิดีโอบอกอีกทีนะครับว่าไอเวทเนี่เวทยังไงนะครับแต่ถ้าเราไม่เวทก็ได้เราก็พักได้เหมือนกันนะครับพักทำโน่นทํานี่นะครับจัดสวนทําสวนบ้างอะไรบ้างอะไรที่เราอยากทําก็ไปทําสําหรับเวทหนึ่งว่าพอมาวัน,น,นอังคารยังไงครับ พักหรือปั่น N1 N1 ก็คือ e นดู r a n c e ที่โซนหนึ่งนะครับปั่นสบายๆเกียร์เบาๆหัวใจสบายๆนะครับเวลาจะสักประมาณ1ชั่วโมงนะครับแล้วแต่ใครมีเวลามากมีเวลาน้อยวันพุธทำไรครับเบสหนึ่งพัฒนาพัฒนาหมายความว่าอะไรครับพัฒนาหมายความว่าซ้อมในตัวที่เราต้องการจะปรับปรุง ส่วนใหญ่ในช่วงเบสเราก็พัฒนาอะไรครับพัฒนาความอึดคราวนี้เราก็มาดูครับพัฒนาใช่ไหมครับเราก็มาดูตรงโค้ดซ้อมนะครับเห็นว่าเห็นไหมครับ n1 n2 n3 นี่ก็คือพัฒนาความอึดนะครับส่วนใหญ่เบสหนึ่งครับเราก็จะซ้อมวนอยู่แค่นี้ครับ n n1 n2 n3 อยู่ประมาณนี้นะครับก็คือนี่คือเบสหนึนะครับชั่วโมงซ้อมเดี๋ยวผมค่อยบอกนะครับผมขอบอกว่าอ่าโอเคซ้อมอะไรก่อนนะครับ วันพฤหัสก็พักนะครับวันศุกร์เวทนะครับวันศุกร์ไอช่วงเบทหนึ่งนะครับถ้าเราเวทได้เราสามารถเข้าฟิตนงฟิตเนสอะไรสามารถเวทได้เวทนะครับเพราะว่ามันเป็นการสร้างกล้ามเนื้อขานะครับสร้างกล้ามเนื้อขาเพื่อให้เราพร้อมในการที่เราจะไปซ้อมในช่วงต่อไปต่อไปนะครับเดี๋ยวเวทยังไงอย่างที่บอกครับเดี๋ยวเราจะมีวิดีโอมาบอกกันนะครับ วันเสาร์ปั่นกลุ่มเบาๆนะครับหรือถ้าไม่มีใครไม่มีกลุ่มปั่นคนเดียวก็ปั่นเอนดูร้านนะครับเบาๆอาจจะสักสองชั่วโมงอะไรประมาณนี้วันอาทิตย์พัฒนาอีกนะครับพัฒนาเนี่ยก็อย่างที่บอกครับเบสหนึ่งเราพัฒนาความอึดน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องปัดไอที่หัวใจเอนดูร้านนานหน่อยอันนี้ก็จะเป็นการพัฒนาของช่วงเบสเบทสองเบทสองจะเห็นว่าเริ่มแตกต่างคือวันอังคารเราไม่พักแล้วครับเราพัฒนาก็คือ ส่วนใหญ่เนี่ยครับไอตัวการที่เราจะซ้อมพัฒนาเนี่ยมันก็คือหลังจากวันที่เราพักพอพัฒนาเสร็จก็ต้องพักก็หลักการทุบกระท้อนครับอาาายุไ้มเป็นนรงทุบแล้วต้องพักนะครับทุบแล้วต้องพักเพื่อให้ร่างกายเนี่ยมันฟื้นแข็งแรงมากกว่าเดิมจะเห็นว่าพัฒนาพักพัฒนาพักแล้วก็พักปั่นกลุ่มนะครับวันอาทิตย์ปั่นกลุ่ม คราวนี้เนี่ยเราเริ่มไปปั่นกลุ่มที่แบบว่ากลุ่มแรงๆเพราะส่วนใหญ่ปั่นกลุ่มมันแรงอยู่แล้วครับคราวนี้พอเข้าเบสสองอปุ๊บอยากปั่นกลุ่มไปปั่นครับอ่าโอเคผมลืมบอกแล้วเบสสองพัฒนาอะไรก็ยังพัฒนาความอึดแล้วก็เริ่มสามารถพัฒนาตัวโค้ดนะครับกาลังเล็กน้อยนะครับเอาเล็กน้อยก่อนนะครับอ๋อแล้วก็เร็วนะครับพวกนี้เนี่ยไอเร็วก็คือความเร็วรอบขาเนี่ยครับก็จะซ้อมอยู่ช่วงเบสเพราะนั้นเนี่ย ช่วงเบสก็จะมีนะครับมี n นมีกำลังมีเรวนะครับอันนี้ก็คือ,อสิ่งที่เราจะซ้อมในช่วงเบสเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราจะมีการซ้อมไปด้วยกันอันนี้ก็จะยิ่งเห็นภาพนะครับว่าวางโปรแกรมซ้อมกันยังไงอันนี้จะเป็นแนวทางก่อนนะครับแนวทางก่อนโค้ดมีให้แล้วก็ลองดูปั่นกลมปั่นแรงได้แล้วนะครับเบสสปั่นแรงได้เบสสจริงๆมันก็เหมือนเบสสครับแต่เพียงแต่ว่าเราสามารถเพิ่มโค้ดซ้อมที่เริ่มหนักขึ้น นะครับก็คือกำลังนะครับพวกการสร้างกำลังขาพวกนี้ก็คือส่วนใหญ่จะเริ่มได้ที่เบสสามนะครับเบสสองไปไปลายถึงเบสสามอันนี้เราก็จะซ้อมกำลังขาความอึดก็อย่าทิ้งนะครับความเร็วรอบขาก็อย่าทิ้งนะครับลองจัดให้มันลงดูนะครับแล้วก็คราวนี้เบสสามเบสสามวันอาทิตย์นะครับปันกลุ่มจัดหนักอัดยับอะไรเอาให้เต็มที่ครับหรือมีรายการแข่งเราสามารถไปแข่งได้ นะครับไปแข่งเลยครับไปแข่งเลยเรียกว่าไปเรียกเลือดลมนะครับไปหาประสบการณ์ในการแข่งจักรยานก็คือแข่งได้แล้วครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยโปรแกรมเนี่ยสมมุติว่าเราซ้อมไปจนครบทุกคอร์สนะครับก็คือว่าเราไปแข่งรายการใหญ่ของเรานะครับเราก็ไม่รู้รายการที่เราคาดหวังมากแล้วเราอยากชนะ,ะรายการนี้มากอันนี้คือเราซ้อมไปเพื่อการนั้นนะครับแต่ถ้ามีการแข่งอื่นก็แข่งได้ครับ ถือว่าเป็นรายการอุ่นเครื่องนะครับแพ้ชนะไม่ต้องสีเรียกครับไปเสริมสร้างความแข็งแรงร่างกายแล้วก็หาประสบการณ์พอช่วงบิวช่วงบิวก็เหมือนเดิมครับก็จะมีพัฒนาหลักๆก็คืออยู่วันอังคารกับวันพฤหัสแต่คราวนี้เนี่ยพอบิวแล้วครับเราก็จะเริ่มมาทําตัวแอดวานนะครับขึ้นอยู่กับว่าสนามที่เราอยากไปเนี่ยครับมันเป็นอะไรครับเราอยากไปแยาไแงไขมงทามเหรือเราอยากไปแข่งปันกลุม ทางภูเขาหรือว่าเราไปแข่งทางทางราบอะไรพวกนี้เราก็ต้องนะครับเลือกโค้ดซอมที่เราอยากจะพัฒนาให้มันเหมาะกับไอสนามที่เราจะไปแข่งนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราส่วนใหญ่เรารู้ล่วงหน้าอยู่แล้วครับว่าเราจะไปแข่งไอสนามเนี่ยเส้นทางเป็นยังไงนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็มาเลือกโค้ดซ้อมพวกนี้ครับเลือกโค้ดซอมพวกนี้เพื่อเตรียมตัวเอาไปแข่งโอเคครับเบสก็คือว่าเราปูพื้นนะครับปูพื้น พอบิลเราก็เริ่มที่จะแบบซ้อมไอตัวที่เราจะไปแข่งเหมือนเดิมครับพัฒนาขัาน้นพัฒนาพื้นฐานวันอาทิตย์ไปปั่นกลุมอัดจัดหนักอัดยับอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วหรือจะไปแข่งอุ่นเครื่องได้ทั้งหมดนะครับบิลสองก็ทําเหมือนกันครับทาเหมือนกับบิลหนึก็คือพัฒนาพักพัฒนาแล้วก็วันอาทิตย์ก็ไปแข่งคราวนี้พอเราถึงช่วงเพลครับ ช่วงพีคเนี่ยเป็นช่วงที่เราแข็งแรงแล้วนะครับเราแข็งแรงเราบิ้วมาเรียบร้อยแล้ะแต่คราวนี้เราต้องต้องค่อยๆผ่อนเครื่องของเราลงเพื่อให้ร่างกายของเราเนี่ยสดคือความแข็งแรงมันมาแล้วแต่ความล้าเนี่ยจากปลายบิวเนี่ยมันมันยังมีอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องให้ร่างกายเราสดเราจะทําอะไรครับวันอังคารปันหนักปันหนักในที่นี้หมายถึงว่าให้ทําเซตทําเซตอาจจะสัก2อสามเซตนะครับแต่ว่า ไม่ใช่แบบว่าหนักจนแบบโอ้โหเดินไม่ไหวอะไรอย่างนี้ก็คือ,อเขาเรียกว่าการเปิดขาทําเซตอะไรนะครับทำเซตอะไรก็คือขึ้นอยู่ว่าเราจะไปแข่งอะไรนะครับเราจะไปแข่งทำไทเอาทเราก็อาจจะซ้อมอะไรที่มันเกี่ยวกับทำไทเอาเราจะไปแข่งทางราบเราก็ต้องอะไรครับซ้อมสปินอะไรว่ากันนะครับก็คือปั่นหนักแต่ระยะเวลาสั้นๆนะครับอาจจะประมาณหนึ่งชั่วโมง2ชั่วโมงอะไรประมาณนี้ที่เหลือก็จะเห็นว่าเป็นเบานะครับเพราะวันศุกร์ปั่นหนักอีก อ่าก็ทำเซตอีกเสาร์อาทิตย์เบาๆนะครับก็คือว่าเตรียมตัวที่เราจะไปแข่งรายการสําคัญโอเคอาทิตย์แข่งนะครับอาทิตย์ที่เราจะแข่งแล้วก็พักครับคราวนี้เห็นไหมครับปั่นหนักติดกัน3วันปั่นหนักในที่นี้นะครับไม่ได้บอกว่าปั่นเยอะๆนะครับก็คือเปิดขาอย่างที่บอกครับทำเซตแต่คราวนี้เซตเนี่ยมันจะน้อยกว่าอาทิตย์พีคละสมมติว่าอาทิตย์พีคเราทํา3เซตนะครับอาทิตย์แข่งเราอาจจะทําแค่1 2ถึงเซตพอให้ เรียกเลือดลมว่าอย่างนั้นครับเรียกเลือดลมก็คือให้มันกระชุ่มกระชวยขึ้นมานะครับแต่ระยะเวลาสั้นๆนะครับไม่ต้องไม่ต้องยาวมากนะครับไม่ไม่งั้นเดี๋ยววันแข่งเดี้ยงนะครับวันสูบเป็นไงครับพักนะครับวันเสาร์นหนักทำเซตอีกรอบหนึ่งนะครับแต่คราวนี้อาจจะทำแค่รอบเดียวสั้นๆนะครับสั้นๆแค่พอเลือดลมมันสูบฉีดเวลาที่ผมทำนะครับอย่างเช่นสมมุติวันเสาร์เนี่ย ผมไปถึงไอสนามที่จะแข่งแล้วถ้ามีโอกาสปั่นนะครับผมก็จะไปปั่นในเส้นทางสักนิดหนึ่งทําเซตในที่นี้อาจจะสมมุติเป็นทางเนินนะครับก็อาจจะลองอัดขึ้นเนินสัก1-2ครั้งอะไรประมาณนี้เรียกว่าเปิดขาให้แบบเออเดี๋ยวพรุ่งนี้วันแข่งเราพร้อมนะครับโอเควันอาทิตย์เราก็โอเคคราวนี้มาดูครับช่องนี้ช่อง rest พวกนี้เราจะซ้อม3อาทิตย์พักหนึ่งนะครับ r e s นี่คืออาทิตย์พักนะครับ อาทิตพักนี่เรียกว่าเบาไปเลยครับเบาไปเลยนะครับก็คือเบาๆพวกนี้ก็อาจจะปัน่นซนหนึ่งซนสองสักวันละชั่วโมงชั่วโมงครึ่งอะไรพวกน,นี้เบาๆนะครับก็คือทุบกระอนครับทุบเราต้องพักนะครับพักเพื่อให้ร่างกายมันดีกว่าเดิมแข็งแรงกว่าเดิมนะครับอย่าลืมนะครับอันนี้สําคัญวันเสาร์ทดสอบครับทดสอบหัวใจทําการทดสอบ ค่า FTP เพราะนั้นเนี่ยเราก็จะทดสอบทําการทดสอบทุกๆสิ้นเดือนว่างั้นนะครับซ้อมครบสาอาทิตย์อาทิตย์ที่4ทดสอบอะไรอย่างนี้วนไปไฟล์ตัวนี้ที่ผมใช้ประกอบบรรยายก็คือชีทสรุปโค้ดซ้อมจัก,กรยานนะครับสามารถคลิกเข้าไปดูได้อยู่ใน Google Drive ผมแชร์ไว้แล้วนะครับก็บคือทุกคนสามารถเข้าไปดูได้นะครับแล้วก็ถ้าใครลืมอะไรยังไงนะครับกลับมาดูในวิดีโอได้อีกนะครับมาฟังได้อีกว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นะครับเพราะว่า ฟังรอบสองรอบอาจจะยังจําไม่ได้นะครับต้องกลับมาดูแล้วก็ไปลองวางแผนตารางซ้อมของตัวเองดูคราวนี้อ๋อเกือบลืมครับระยะเวลาครับระยะเวลาในการซ้อมจะต้องเป็นเท่าไหร่นะครับก็คือง่ายๆครับง่ายๆสําสหรับคนที่เริ่มที่จะติดโพเดียมนะครับอันนี้ผมเอาคนที่เริ่มที่จะติดโพเดียม เอาเป็นตัวตั้งนะครับก็คือซ้อมอย่างน้อยสัปดาห์ละ12ชั่วโมงอย่างที่ผมเคยเคยบอกในคลิปที่ผ่านมาแล้วนะครับในการวางแผนโปรแกรมซ้อมก็คืออย่างน้อย12ชั่วโมงก็คือใน1เซตของการซ้อมเนี่ยมันมีอยู่4สัปดาห์12 4 4 8คุณก็ลองไปหาวิธีครับอาทิตย์ที่1น้อยหน่อยอาทิตย์ที่2มากขึ้นนิดนึงอาทิตย์ที่3มากสุดสุดอาทิตย์ที่4 เวลาซ้อมหาร2อ,อาจจะเหลือแค่6ชั่วโมงนะครับก็คือเป็นอาทิตย์พักเพราะนั้นเนี่ยก็ลองไลด่ดูลองลองเฉลี่ยลองจัดดูอันนี้อันนี้คุณต้องจัดเองเพราะว่าตารางชีวิตของแต่ละคนไม่เหมือนกันครับบางคนยุ่งวันนี้ว่างวันนั้นอะไรอย่างนี้แต่ว่าพยายามที่จะซ้อมให้คล้ายๆแบบนี้นะครับเราจะไม่ซ้อมหนักติดกันเกิน3วันนะครับเพราะว่ามันร่างกายมันจะล้าไม่ไหวนะครับก็คือ หนักแล้วต้องพักหนักแล้วต้องพักนะครับโอเคส่วนคนที่ซ้อมด้วย power meter นะครับก็คือ tss เฉลี่ยอย่างน้อยสัปดาห์ละ600 tss ขึ้นไปอันนี้คือขาแรงสายสายอยากจะติดโพนะครับส่วนมือใหม่หวางโปรแกรมซ้อมได้ไหมวางโปรแกรมซ้อมได้แต่คุณก็ลดจำนวนชั่วโมงลงไปนะครับตามที่คุณไหวแล้วเดี๋ยววันศุกร์เดี๋ยวผมจะมาทำโปรแกรมซ้อมอันนี้ เพื่อให้เผื่อใครอยากจะซ้อมให้กับผมก็คือโปรแกรมโจรกลับใจเดี๋ยววันศุกร์ผมจะทําตัวนั้นแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนะครับว่าเอาอาจจะมองเป็นตัวอย่างได้นะครับว่า,อาจจเอาการวางชั่วโมงเป็นอย่างงู้นอย่างนี้เท่าไหร่สาหรับคลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนใครยังไม่ได้กดซับตไคร้กดซับตไคร้ไว้นะครับเราจะได้มาเป็นขาแรงมีสุขภาพแข็งแรงไปด้วยกันกับการปั่นจักรยานสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสบายดี